สวัสดีเจ้าครับวันนี้นี่หน้าตาผมเผาอะไรกูต่างจากเมื่อวานมากเลยนะตื่นมาแบบมุนเงียมุนมุนนะแล้วก็นั่งทำงานไปตอนเช้านี่จบเช้าแล้วเพิ่งลงมาเอาข้าวอะไรก็เลยยังไม่ได้อัดคลิปอะไรเลยเพราะว่านั่งเรนเดอร์งานไปแล้วก็เอ้ยไม่ใช่เรนเดอร์งานเรนเดอร์คลิปนี่แหละของเมื่อวานก็ยอดเยี่ยมนะลงไปแล้วเรียบร้อยน่าจะพับบิกแล้วมั้งกูไม่แน่ใจคือกูตั้งเดี๋ยวนี้ประกาศกันไว้ก่อนเลยก็คือกูย้ายมาลงคลิปตอนช่วง11โมงหรือไม่ก็เที่ยงจริงๆก็เหมือนที่ทุกคนบอกแหละเอ้ยเหมือนที่กูบอกทุกคนก่อนหน้านี้แหละว่ามันจะไม่เกินช่วงนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้บางทีอาจจะลงตอนกลางคืนไปแต่ว่ากูเปลี่ยนมาเป็นเซตอัพตั้งเวลากูอาจจะตัดกลางคืนหรืออัปโหลดกลางคืนนั่นแหละแต่ว่าให้มันพับบิกตอนนี้เพราะว่าอยากจะให้มันมีเวลาพวกในบน YouTube อ่ะมันจะต้องประมวลผลเว้ยประมวลผลตัว 4K ก็เลยนั่นแหละให้เวลามันแต่ก็นะครับเพื่อคุณภาพที่ยอดเยี่ยมตามนี้แล้วก็วันนี้สั่งข้าวไปเป็นกะเพราไก่ไข่ดาวนะจริงๆก็สั่งเจ๊หนูนาแหละกับเพื่อนๆตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าเย็นนี้จะมีทักไปทำอะไรออกกำลังกายอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อกี้นั่งคุยกับหมียอดเยี่ยมเลยคุยเรื่องโลกิที่จบไปแม่งเมาวันแซ่บมากเลยยิงยาวแล้วก็ปิดหูพี่ม้าไปพี่ม้าจะได้ไม่ต้องฟังสปอยนะวันนี้ลงมาเปิดที่รถเพราะว่ากูมาย้ายรถด้วยก็เดี๋ยวเริ่มวันการไปอย่างนี้นะสำหรับปาล์มเดย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนโอเควับมาเจอกันดีทีก็ตอนเย็นเลยนะกินข้าวไปตอนกลางวันอร่อยนะจริงๆไม่ได้กินกะเพราไก่นานมากแล้วยิ่งใส่ถั่วฝักยาวด้วยนี่คลาสสิกเลยจริงๆตอนแรกอ่ะกูเป็นคนไม่ชอบให้ใส่ถั่วฝักยาวในกะเพราเหมือนกันนะเป็นการเพิ่มปริมาณถั่วฝักยาวแครอทข้าวโพดอะไรเงี้ยมันกลายเป็นผัดผักแต่ตอนนี้กูกลายเป็นว่าเฮ้ยชอบนะไอ้ถั่วฝักยาวอ่ะแต่ว่าข้าวโพดกับแครอทที่ใส่เข้ามาอาจจะเยอะเกินไปนิดนึงเพราะว่าด้วยความกลิ่นกับรสอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็นั่งทำงานไปคุยงานกับหลายคนมากโอ้วันนี้สนุกเพราะว่าทำไอตัวครอนที่มันไม่ทำงานอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าได้เวละได้เวละเดี๋ยวจะไปเซตมันทัสเก็ตตูคิดว่าแค่นี้มันอีซี่น่าจะทำได้พรุ่งนี้ก็น่าเสร็จวันนี้ขอพักก่อนที่วันนี้กูตึงมากเลยทั้งวันเลยตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วที่คุยงานแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้อาจจะมีออกไปว่ายน้ำนะแล้วก็ส่วนเพลินๆนักติดเกมเพลินติดเกมก็จะนั่งรออยู่ข้างๆสระน้ำเพราะว่านั่นแหละมันมีปัญหาเรื่องที่เพลินไปตรวจภายในเมื่อวานอ่ะแล้วก็เลยเดี๋ยวอาจจะนั่งดูข้างๆแล้วกูกับแบมบูว่ายน้ำอะไรอย่างงี้ตอนเย็นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรตอนเย็นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอยากไปซื้อผลไม้มากินรู้สึกว่าเริ่มเป็นคนติดผลไม้แล้วคือน้ำตาลที่เราไปได้จากสิ่งอื่นอ่ะถ้าเรากินผลไม้แล้วมันมีกากใยนี่มันไอ้เหี้ยกูเป็นคนที่ไม่น่าพูดประโยคนี้ที่สุดเลยในโลกไอ้เหี้ยอะไรของกูเนี่ยแต่ว่านั่นแหละไอ้เหี้ยคือกูในวัยที่ใกล้เข้า30นี่กูพูดเรื่องนี้เหรอวะเนี่ยเดี๋ยวจะขยี้ปากตัวเองที่หายแต่นั่นแหละก็อย่าลืมกินผักผลไม้นะกินอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับให้เพียงพออย่างที่กูบอกนะจริงๆแล้วไอ้คำที่หมอพูดเนี่ยไอ้พวกนี้แม่งเบสิกมากเลยนะแต่แม่งพวกเราทำได้ทำไมก็ไม่รู้นะจริงๆถ้าทำมาได้อะสุขภาพดีออกกำลังกายด้วยอย่าลืมอาทิตย์ละ2ครั้งอะไรอย่างงี้ซึ่งกูรู้สึกว่าปีนี้กูกลับมาดูแลตัวเองได้ดีมากขึ้นนะแล้วก็ดูแลทั้งภายในแบบจิตใจแล้วก็ภายนอกได้ดีขึ้นก็ยังไงก็ถ้าใครอยากทำตามก็ตามกันมาได้นะครับแต่ว่ากูไม่ได้ลดความอ้วนได้เร็วขนาดนั้นแบบกูน่าจะมีแบบหลัก3ปี4ปีที่แบบค่อยๆลงแบบลงก็น่าจะได้เดี๋ยวค่อยๆคุมอาหารกันไปนะส่วนถ้าทางจิตใจก็อย่าลืมมาหนังสือกันนะครับเดือนละ1เล่มก็ดีหรือถ้าใครไม่ชอบอ่านหนังสือออกไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆเที่ยวอะไรก็ดีเหมือนกันเป็นเทียบเท่าได้กับการอ่านหนังสือก็ดีมันทำให้จิตใจของมึงได้เรียนรู้อะไรบางอย่างซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันมันแล้วแต่ทริปอะบางทริปมึงก็ไม่ได้เรียนรู้เหี้ยอะไรหรอกไปก็แบบบ่นกับแฟนอยู่นั่นบ่นเหนื่อยโอเคไปเดี๋ยวรอเพลินเลิกงานมึงกลับมาแล้วทำงานหนักมากเลยเพื่อหาเงินนี่เป็นไรอะสิวะหาเงินมาซื้อทิชชู่เปียกให้ป๊อปเราปวดเป็นเหยื่อไงเหนื่อยนะไปว่ายน้ำแต่ผมไม่ว่ายน้ำไปย่างฝอกมาอยู่ที่แมคโครแล้วนะแล้วก็กำลังจะกลับไปที่ห้องก็เมื่อกี้ไปทำหลายอย่างก็คือไปที่สระว่ายน้ำด้วยไปว่ายน้ำแล้วหนึ่งนะหนึ่งกลุ่มว่ายไปประมาณ 5-6 รอบมั้งวันนี้เหนื่อยปวดขามากเลยก็เลยไม่ไหวแล้วก็ไปกินข้าวตลาดนั้นชื่อตลาดเลยนะบิ๊กฟู้ดตลาดบิ๊กฟู้ดเฮ้ยเป็นตลาดที่ยอดเยี่ยมเหมือนคอมมูนิตี้เลยเหมือนของกรุงเทพก็โอเคอ่ะเหมือนแบบเมเจอร์ที่โยทินที่มันมีแบบร้านเบียร์อะไรข้างหน้าก็มาเอนจอยกันอะไรหรอหมาขึ้นมารถกลัวอะไรวะแมวมั้งบีบ
ไม่เป็นไรโอเคเอาแหละครับแล้วก็ตอนนี้มาแมคโครแวะซื้อกล้วยออกไปกินกระเทียมเดี๋ยวขับรถกลับห้องก่อนไปว่ากันกลับมาห้องแล้วหลังจากที่ไปตลาดบิ๊กฟู้ดไม่ใช่บิ๊กฟู้ดบิ๊กฟู้ดอ๋อคืออาหารใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่แบบเท้าใหญ่ใช่พาปามไปเปิดตลาดใหม่แถวๆนี้แหละตุ๊ดแจ่มตุ๊ดแจ่มเจียวฟ้าวพอแล้วนะอะไรอีกอ่ะแล้วแม่โคเป็นไงบ้างแม่โคก็ไปซื้อหอมบานาน่าหอมบานาน่าคืออะไรกล้วยหอมไงหอมบานาน่าโอเคไม่ไหวแล้วง่วงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆนะครับขอบคุณที่ตามรับชมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับปิ๊งปิ๊งเนี่ยไปแล้วปามปูมไปแล้ว